มันเปื้อนแล้วนะมันจะต้องเป็นขยะทั่วไปอันนี้ถือว่าเอาไว้แบตเตอรี่ล่ะขวดยาน้ำยาล้างห้องน้ำอันตรายแล้วถ้าเป็นกระดาษอ่ะอันนี้ขายรีไซเคิลได้ใช่ไหมเป็นขวดพลาสติก